ะนี้คุณกำลังรับชมระทึกนะอยู่กับผมดีเจกราฟเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอโยสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมชาว YouTube และชาวกระทึกหนังทุกคนครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการจุ่มใส่หนังแล้ววันนี้เรามีหนังใหม่มาแนะนำกันฮะกับภาพยนตร์เรื่อง Long Shot นายโคตรแน่ขอจีบตัวแม่หน่อยเป็นหนังรอมคอมคะแนนวิจารณ์ดีนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันอย่างแน่นอนเผลอๆนะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้จักหนังเรื่องนี้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันมีหนังเรื่องนี้จะเข้าโรงด้วยเหรอ30พฤษภาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมโอ้โหนี่เขาเรียกว่าอยู่เป็นทายของเก่งสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Long Shot เนี่ยนะครับก็จะมีตัวละครหลักอยู่2ตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแนะนำพร้อมกับเรื่องย่อให้กันฟังเลยมาเริ่มกันที่นางเอกของเราก่อนนะครับชาร์ลอตฟิลเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกเธอทั้งฉลาดทั้งสวยและเธอยังประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพอีกมากมายเธอเป็นหัวหอกสำคัญด้านการทูตของประเทศโดยตัวละครนางเอกชาร์ลอตฟิลของเรานะครับผมรับบทโดยชาลิสเทอรอนชื่อนี้ถ้าเป็นคนดูหนังเนี่ยก็น่าจะพอคุ้นๆกันอยู่นะครับแต่สำหรับคนดูที่ไม่ได้ติดตามหนังอะไรมากมายเนี่ยก็อาจจะพอคุ้นหน้าเธอจากบทร้ายตัวแม่ใน Fast and Furious 8ปี2017ที่ผ่านมาแน่นอนละเลวขนาดนี้ใครจะไปลืมแต่เธอไม่ได้มีผลงานแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับแต่เธอยังมีอีกมากมายหลายเรื่องเลยยกตัวอย่างเช่น Mad Max Fury Road ปี2015 Prometheus ปี2012 The Italian Job ปี2003 Snowy and the Huntsman ปี2012The Huntsman Winter's War ปี2016 Eon Flux ในปี2005และ Atomic Blonde ปี2017เป็นต้นนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่หลายคนน่าจะพอรู้จักกันนะครับแต่ยังมีหนังอีกหลายเรื่องมากๆเลยที่เธอนั้นไปเล่นมาซึ่งแน่นอนว่าผลงานเยอะขนาดนี้หายห่วงครับผมดีแน่นอน Very good มาต่อกันที่ตัวละครพระเอกของเราครับผม Fred Flaski นักข่าวหัวขบถมากฝีมือที่มักจะแกว่งเท้าหาเสี้ยนอยู่ตลอดเวลา Fred Flaski นะครับผมรับบทโดย Seth Rogen พูดชื่อไปหลายคนที่ไม่ใช่คอหนังตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่าพ่อหนุ่มสายฮาคนเนี้ยถ้าใครที่เป็นแฟนหนังสายฮาของเมืองนอกแน่นอนว่าไม่มีใครไม่คุ้นหน้าของพี่แกอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังละกันนะครับผมว่าแกผ่านหนังอะไรมาบ้างยกตัวอย่างเช่น Sausage Party ปี2016อันนี้อาจจะไม่คุ้นกันเพราะว่าไม่เห็นหน้า Pineapple Express ปี2008 5050ปี2011 Funny People ปี2009 The Interview ปี2014 This Is The End ปี2013และ Neighbor ทั้ง2ภาคปี2014กับ2016ในหนังเรื่องลองช็อตนะครับผมชาร์ลอตและเฟรดทั้งเธอและเขานั้นไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยเว้นแต่ว่าเธอนั้นเคยเป็นพี่เลี้ยงและรักแรกของเขาทั้งคู่โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อชาร์ลอตตัดสินใจลงสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีเธอได้จ้างเฟรดให้มาเป็นคนร่างสุนทรพจน์ให้ซึ่งการโคจรกลับมาเจอกันในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความฮาเมื่อทั้งคู่ต้องมาจนภัยพร้อมกับรำลึกความหลังไปด้วยกันต้องบอกเลยว่าลองช็อตนี้เป็นหนังตลกย้อนยุคเพียงไม่กี่เรื่องครับที่ใช้โลเคชั่นในการเล่าเรื่องเนี่ยแทบจะทั่วโลกเลยเริ่มตั้งแต่นิวยอร์กไปวอชิงตันดีซีไปฝรั่งเศสสวีเดนอาร์เจนตินาญี่ปุ่นฟิลิปปินส์จากการทานอาหารเย็นกับผู้นำนานาประเทศไปถึงการเอาตัวรอดจากการรัฐประหารซึ่งนี่ก็คือโจทย์ใหญ่ของคนทำหนังเรื่องนี้นั่นก็คือเขาจะทำหนังตลกที่เล่าเรื่องผ่านหลายสถานที่แบบนี้ได้อย่างไร30พฤษภาคมนี้รู้กันในหนังเรื่องลองช็อตนะครับทุกโรงภาพยนตร์ใครเก่งหัวใจหลักของหนังตลกสายโรแมนติกเรื่องนี้นะครับผมก็คือความต่างขั้วกันของ2ตัวละครนำชาร์ลอตฟิลเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงแกร่งที่กำลังจะกลายเป็นผู้นำโลกส่วนนายเฟรดฟลาสกี้เขาก็เป็นนักข่าวในบุคลินที่แทบจะจัดการชีวิตของตัวเองไม่ได้เลยแล้วพวกเขาทั้ง2คนจะรักกันได้จริงหรือมันดูเหมือนจะอยู่คนละโลกแต่ชาร์ลอตและเฟรดก็มีบางอย่างที่คล้ายกันนอกจากความจริงที่ชาร์ลอตเคยเป็นพี่เลี้ยงให้เฟรดหรือเป็นคนที่ทำให้เขาตกหลุมรักครั้งแรกแล้วทั้ง2ยังชอบที่จะเสี่ยงเพื่อความเชื่อของตัวเองอีกด้วยนี่มันหนังพิสูจน์รักข้ามขั้วชัดๆใครที่มีแฟนก็พาแฟนไปดูนะครับใครที่เหงาก็ไปนั่งดูคนเดียวซะเหมือนผมนี่แหละและคนที่ได้รับหน้าที่กำกับภาพยนตร์เรื่องลองช็อตนะครับนั่นก็คือโจนาธานเลวินผู้กำกับคนนี้นะครับเป็นผู้กำกับที่ฝีมืออบอุ่นมากๆนะครับเขาเคยได้ฝากผลงานเจ๋งๆเอาไว้อย่างบอมบาร์ดี้ปี2013ครับผมหนังซอมบี้ที่รักที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยตกหลุมรักซอมบี้ไปพร้อมกันครับขนาดซอมบี้เนี่ยเขายังทำให้คนดูหลงรักมาแล้วนับประสาอะไรกับ2ตัวละครตัวนี้ครับจากตอนแรกที่คนว่าเคมีน่าจะไม่เข้ากันแต่พอหนังเข้าฉายที่เมืองนอกปุ๊บคะแนนและคำวิจารณ์เนี่ยดัน
ันออกมาดีเกินคาดครับซึ่งแน่นอนว่าได้ยินชื่อนี้ในหนังรักเนี่ยหายห่วงครับแต่ในส่วนของความฮาล่ะแน่นอนครับว่าหนังเรื่องนี้พี่โจนาธานเลวินของเราไม่ได้ทำงานเพียงแค่คนเดียวครับแต่เขายังได้ทำงานร่วมกับเซธโลแกนหรือไอ้พระเอกของเราอ่ะแหละแล้วก็โปรดิวเซอร์คู่ขวัญของเซธอย่างอีแวนโกเบิร์กทั้งเซธและอีแวนเนี่ยคือ2คู่หูที่สร้างหนังตลกสุดฮิตติดบล็อกออฟฟิศมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น This is the end เรื่องนี้พี่เซธแกก็เล่นเองแล้วก็ Neverซึ่งที่แกก็เล่นเองก็ตามนั่นแหละครับทำเองเล่นเองไม่เจ๋งก็ให้มันรู้ไปอะซึ่งความเจ๋งของหนังลองช็อตเนี่ยก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ยังเต็มไปด้วยนักแสดงคุณภาพอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโอเชียแจ็คสันจูเนียร์จากภาพยนตร์เรื่อง Den of Thieves และ Straight Outta Compton แอนดี้เซอร์คิสจาก Black Panther และ Planet of the Apes จูนไดแอนราฟาเอลจาก The Disaster Artistซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าอยากรู้ว่าจะมีใครเพิ่มเติมก็รอไปดูกันในหนังละกันเนอะยังครับผมความพิเศษของหนังเรื่องนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้อย่างที่เราบอกกันครับผมว่าหนังเนี่ยจะต้องไปถ่ายทำหลากหลายประเทศการกำกับภาพเป็นสิ่งสำคัญครับเพื่อมอบชีวิตให้กับหนังและทำให้มันออกมามีอารมณ์ขันในแบบที่ต้องการแม้ว่าจะเป็นปัจจัยที่ซับซ้อนแต่โจนาธานเลวินของเราก็ได้ทำงานกับทีมงานที่มากคุณภาพนำโดยผู้กำกับภาพชื่อดังอย่างอีฟบีแลนเกอร์ที่ฝากผลงานไว้ในดอลล่าบายเออร์สคลับและบลูกลินแค่นั้นยังไม่พอครับนอกจากการกำกับภาพแล้วยังต้องมีนักออกแบบงานสร้างซึ่งหนังเรื่องนี้เราก็ได้คาริน่าอีวานอฟที่มีผลงานอย่าง Wonder และ Distant Miss Sunshine เท่านั้นไม่พอครับหนังเรื่องนี้ยังมีนักออกแบบเครื่องแต่งกายอย่าง Mary Folkคนที่ฝากผลงานไว้ล่าสุดใน Crazy Rich Asian โดยบีแลงเกอร์ผู้กำกับภาพของเรานะครับผมก็ได้สร้างความอบอุ่นอย่างเป็นธรรมชาติไว้ในงานภาพของหนังเรื่องลองช็อตซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเข้ากับตัวเรื่องอย่างพอดิบพอดีถ้าใครที่เป็นสายงานภาพแสงสีการออกแบบคอสตูมเครื่องแต่งกายนักแสดงหรือหนังที่ดูได้ง่ายๆไม่ซีเรียสแถมยังเป็นหนังน้ำดีอีกด้วย30พฤษภาคมนี้125นาทีลองเปิดใจไปนั่งดูกันนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องลองช็อตนายโคแน่ขอจีบตัวแม่หน่อยสำหรับใครที่ดูหนังฟอร์มยักษ์มาจนเลี่ยนแล้วเนี่ยก็ลองเปลี่ยนมาดูหนังเรื่องนี้ครับรับรองว่าเบาสมองแถมไม่เสียดายตังค์อีกด้วยโอ้โหและก่อนที่จะจากกันไปครับผมแน่นอนว่าผมมีตัวอย่างหนังเรื่องนี้มาฝากกันฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Long Shot กันเลยครับป่ะ Hello everyone I'm Seth Rogen and I'm Charlize TheronWe're so glad you're here to see our new comedy, Long Shot. Yes, get ready for a fun comedy with heart. We hope you enjoy watching it as much as we did making it. Charlotte, I would like to endorse you to be the next president of the United States. Oh my God. You've been a great secretary. A state. Which state again? All of them?Secretary of State looking at us? I kind of know her. It's like kind of knowing a mermaid. Do you tell people that? She probably doesn't remember who I am. Secretary Field would like to speak with you. With me? I can't shake this feeling that we know each other. We do. We do? Picture me, I guess, maybe like 20 years younger. But like this. Florsky? Yeah! What are you doing these days? I'm a journalist. You're a great writer. But sometimes you're a little too much. I don't think I am too much. I actually think I'm the perfect right portion. It's really nice to see you again. Okay! Crack it down! I'm okay! Did Boyz II Men just call me a cracker? What is the relationship exactly? I used to babysit for him. You babysat for him? Wow, time has not been kind. I need some writers to punch up my speeches. Fred's writing is really good. And he knows me. Oh, I feel so scared. In order to write better for you, I should kind of get to know you better.What is your favorite book as a kid? The Velveteen Rabbit. Favorite song? Must Have Been Love by Roxette. Most embarrassing moment? I don't embarrass that easily. I don't either, really. What's your favorite sexual position? Normal? Front-facing oh normal? God. What kind of question That's is that? That's all it took. Look at you. What's your favorite sexual position? Don't be gross, Fred. Do you like date? I mean, who wants to follow me around the world and hope I have 5 minutes to be affectionate? Yeah. We did almost just die. We actually did almost die. We need to move you. Thank you, Agent M. It's Pretty Woman, but she's Richard Gere and you're Julia Roberts. Honestly, this has been the best few weeks of my entire life. We asked 1,000 constituents how they would feel if Kate Middleton... I see where you're going with this. ...were to start dating Danny DeVito. Pretty negative reaction. The last time you got high was at a swing doctor's concert. We had a situation. Oh, I'm in so much trouble. What's happened? Are they out of water? Wow, he's so bendy, huh? Yeah.
Oh, ouch.ดูจบแล้วถ้าหากว่าชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทืบหนังกันด้วยนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดี See you again Bye อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะ